เพราะมิจฉาชีพเนี่ยมันเยอะขึ้นทุกวันนะทำยังไงถึงจะไม่โดนล็อกและเราเนี่ยแยกได้ยังไงนะครับว่าใครอ่ะเป็นสินเชื่อของจริงและใครเป็นมิจฉาชีพปลอมตัวมานะครับก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะคือคนรู้จักผมเนี่ยเขาเจอคลิปผมนะครับในโฆษณาสินเชื่อเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือไปกดลิงก์ในคลิปนั้นอ่ะคลิปของผมเนี่ยคลิปที่เป็นหน้าผมเลยนะโอเคปะแล้วมันเข้าไปกู้ผ่านไลน์โดนหลอกไป 50,000 บาทนะครับก็เหมือนกับทุกเคสที่ผมเคยเจอนะครับก็คือเนี่ยขอค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วก็ขอให้โอนเงินน่ะไปวางในบัญชีใครก็ไม่รู้ก่อนนะครับคือมันไม่ใช่บัญชีชื่อบริษัทอ่ะเป็นชื่อนายนางนางสาวโอเคปะเนี่ยเป็นยอด 20% ก่อนได้วงเงินกู้นะแล้วก็สัญญาว่าเดี๋ยวพอได้เงินกู้เนี่ยจะก็จะคืนให้หมดเลยไม่คิดเงินประมาณเนี้ยแล้วก็ขอให้โอนเงินมาเพื่อปลดล็อก AI ในระบบเนี่ยเพราะว่า AI มันล็อกแล้วขอให้โอนเงินค่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะเริ่มอ้างต่อนะครับว่าเนี่ยโอนเงินไปแล้วนะแต่โอนไม่ได้นะครับคือเหมือนทางโน้นอ่ะโอนเงินกู้ให้เราแต่โอนไม่ได้ไม่รู้ว่าติดอะไรนะครับเหมือนเราไปกดอะไรเร็วสักอย่างนึงซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรเลยประมาณเนี้ยแล้วเขาเลยขอเงินตรงเนี้ยใหม่ทั้งหมดเพื่อปลดล็อกแล้วโอนเงินให้ใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ้างว่าเงินเนี่ยโอนไปแล้วนะแต่มันไม่เข้าบัญชีเรานะครับแล้วบอกว่าเราต้องจ่ายหนี้นะครับซึ่งบางทีนะครับก็จะมีว่าแบบโอนเงินไม่ได้เพราะเลขที่บัญชีผิดไป1ตัวนะครับคืออารมณ์ว่าแบบเราส่งเลขที่บัญชีไปให้เขาแล้วเขากรอกในแอปของเขาอ่ะแล้วมันหายไปตัวนึงทำให้โอนเงินไม่ได้เลยต้องจ่ายเงินอย่างเงี้ยแล้วก็จบท้ายด้วยการแบบส่งหมายศาลมาให้เราดูส่งหมายจับมาให้เราดูแล้วก็ส่งแบบฟ้องอะไรพวกเนี้ยมาสารพัดเลยให้เราดูนะครับเนี่ยแล้วระหว่างการกู้เงินเนี่ยบอกเลยนะครับว่าในสายเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยมันเหมือนมีการคุยหลายคนอะแบบไม่ใช่ว่าคุยคนเดียวแล้วจบนะแบบคุยฝ่ายพนักงานสินเชื่อคุยฝ่ายตำรวจคุยฝ่ายทนายคุยฝ่ายอะไรเงี้ยนึกออกปะคือแบบมันเหมือนหลายฝ่ายอะเหมือนแล้วก็เสียงในสายเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับว่าเสียงแบบเงียบๆไงไม่เหมือนกับเราทำในห้องไงมันเหมือนมีเสียงแบบเหมือนเป็นธุรกิจบริการเลยบางอย่างจริงๆอะอย่างเช่นแบบเสียงธนาคารเนี่ยมันก็จะมีเสียงก๊กๆๆเหมือนคนพิมพ์คีย์บอร์ดอะไรประมาณเนี้ยก็สรุปโดนหลอกไป 50,000 กว่านะครับก็คือหลอนมากๆเลยนะแล้วสุดท้ายเขาก็มาด่าผมด้วยก็สวยแต่ก็คือก็คุยกันแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เสียใจด้วยแต่ถามผมหรอคือผมก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันเพราะผมเองก็เสียหายเหมือนกันนะครับนะแล้วก็บอกตรงว่ามันไม่ใช่แค่ผมสินเชื่อพวกอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นเนี่ยเขาก็เสียหายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผมคนเดียวที่โดนนะครับนะก็บอกตรงเสียใจแต่ทำอะไรไม่ได้จริงสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะครับก็เป็นช่องที่ทำเรื่องสินเชื่อเป็นหลักแล้วกันนะอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกนิดนึงอย่างเช่นเรื่องการออมอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าช่องนี้ไม่ได้แนะนำให้คุณกู้เงินนะครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามให้คุณกู้เงินนะเตือนไปนิดนึงกันว่าอย่ากู้เงินถ้าไม่จำเป็นและกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวด้วยนะครับเลยนะครับว่ามิจฉาชีพเงินกู้สินเชื่อเนี่ยดูง่ายกว่าที่อื่นนะคือเอาจริงนะครับหลักๆมีข้อเดียวเลยนะที่แบบคุณจะรู้ทันทีว่าคนเนี้ยเป็นมิจฉาชีพอย่างแรกเลยนะครับคือมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะให้เราโอนเงินก่อนกู้เท่านั้นเองคือถ้าเราต้องโอนเงินปั๊บเนี่ยมิจฉาชีพละไม่ต้องพูดอะไรต่อละโอเคปะอันที่สองนะอันนี้ก็เพิ่มเติมนิดนึงแล้วกัน ถ้าเขาให้เราโอนเงินไปที่บัญชีชื่อบุคคลอะชื่อนายนางนางสาวชื่อนายกนามสกุลนอขออย่างเงี้ยคือมันชื่อคนอ่ะมันไม่ใช่ชื่อบริษัทอ่ะคุณเคยเป็นโอนบัญชีเข้าบริษัทปะมันจะเป็นชื่อบริษัทจุดๆเงี้ยอย่างเช่นสมมติไทยพาณิชย์แล้วกันอ่ะชื่อบริษัทไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมันก็จะเป็นอย่างงี้ไงแต่ถ้าเป็นชื่อนายนางสาวเนี่ยอันเนี้ยคือมิจฉาชีพนะครับต้องบอกนิดนึงนะว่าสินเชื่อที่เรากู้ได้จริงเนี่ยไม่มีตัวไหนให้โอนเงินก่อนได้เลยนะครับนะแม้แต่นอกระบบอ่ะเรายังได้เงินกู้ก่อนที่เราต้องโอนเงินให้เขาอ่ะคือเราไม่ต้องโอนเงินอ่ะเขาหักเอาง่ายๆกันก็คือถ้าโอนเงินก่อนคือมิจฉาชีพโอเคปะสินเชื่อถูกกฎหมายทุกตัวนะครับจะให้โอนเงินเข้าชื่อบัญชีบริษัทเฉพาะถูกกฎหมายนะไอ้นอกระบบไม่เกี่ยวนะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทไม่มีบริษัทไหนให้โอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลนายนางนางสาวหรือบัญชีพนักงานก่อนนะครับนะซึ่งถ้าเกิดพนักงานเนี่ยให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายด้วยนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปกู้เงินสินเชื่อจริงๆเนี่ยแล้วคุณต้องโอนเงินให้กับใครก็ไม่รู้ก่อนเนี่ยผิดปกติโอเคปะมิจฉาชีพส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะใช้สินเชื่อตัวจริงมาอ้างนะครับหรือว่าคนที่ชื่อดังๆคนที่เป็นอินฟูหรือผมก็โดนนึกออกปะเพราะมันง่ายไงโยโย่ถ้าเกิดผมว่าผมเป็นใครก็ไม่รู้แล้วผมเป็นมิจฉาชีพโอเคปะไอ้ผมไม่ใช่นะ
ผมสมมติเฉยๆนะว่าเหมือนเป็นมิจฉาชีพอย่างเงี้ยแล้วผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมากู้เงินกับเราเออจ่าย500บาทก่อนเดี๋ยวได้กู้แน่นอนเงี้ยคุณก็ไม่เชื่อใช่ไหมเออแต่ถ้าวันดีคืนดีผมเอาใครสักคนหนึ่งที่ดังมากๆเลยอ่ะเออแต่ผมไม่พูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวมีปัญหาแล้วผมก็มาสวมทับนึกออกปะแล้วก็บอกว่าเนี่ยกู้เงินผ่านเราสิเนี่ยคุณก็จะเริ่มเชื่อละหรือว่าผมเอาสินเชื่อที่มีจริงในระบบอ่ะเอามาอ้างก็ได้นึกออกปะเออคือง่ายๆเลยกันเดี๋ยวคุณดูตรงเนี้ยผมเปิดให้ดูเลยกันคือใน TikTok เนี่ยพิมพ์ชื่อผม Problem Money นะครับคุณจะเจอกับช่องมิจฉาชีพด้วยเห็นปะเออนอกจากนั้นนะคุณยังเห็นโฆษณาที่เอาคลิปผมไปอ้างก็มีอีกเนาะคือมันไม่ใช่ผมอ่ะแล้วก็อย่างนึงอ่ะคือคนอื่นๆน่ะเขาก็โดนเยอะไม่ใช่ผมคนเดียวอืมเศร้าแต่ทำอะไรไม่ได้ก็เอาจริงๆนะครับสินเชื่อเนี่ยเอาสินเชื่อจริงๆมาอ้างนะครับแล้วก็เวลาหลอกให้โอนเงินเนี่ยคนบางคนก็จะเริ่มสงสัยว่าเอ้ยสินเชื่อจริงเปล่าเนี่ยพอเขาของจริงมาอ้างไงเขาก็เลยเอาชื่อที่อยู่สินเชื่อของจริงเนี่ยนึกออกปะเอาไปให้คุณดูไงแบบส่งรูปมาบอกเอ้ยสินเชื่อเนี้ยเป็นสินเชื่อที่มีอยู่จริงนะเอาง่ายๆกันสมมติมันนี่ครับก็ได้มันนี่ครับเนี่ยเป็นสินเชื่อมีจริงโอเคป่ะแต่ก็โดนคนเอาไปอ้างเยอะเออจะโดนว่าเลยมันนี่ครับเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเออเขาก็โดนคนเอาไปอ้างเยอะวิธีการอ้างคือเขาก็จะส่งรูปว่าเนี่ยรูปถ่ายหน้าบริษัทอะว่าอยู่ที่นี่ซึ่งถ้าเกิดคุณไปเช็คใน BOT เว็บธนาคารแห่งประเทศไทยอะคือมันก็อยู่ที่นั่นอะเพราะมันเอามาอ้างไงนึกออกใช่ไหมดังนั้นคือหลายๆทีอะเวลาเขาเอามาอ้างหรือถ่ายรูปให้ดูอะไรพวกนี้มันไม่ใช่มันก็แค่เราเองอะแค่ไปถ่ายรูปก็ได้หรือบางทีเขาไปหาข้อมูลว่าใครไปทำงานที่นั่นแล้วไปดูใน Facebook คือบางทีมันเจอพนักงานบางคนที่แบบว่าเอารูปมาให้ดูแล้วก็เนี่ยชี้บัตรเนี่ยหรือตัดต่อก็ได้นึกออกป่ะอย่างเช่นผมเอารูปบัตรอะไรสักอย่างนึงมาแปะที่หน้ามือเงี้ยแล้วบอกเป็นพนักงานของบริษัทเนี้ยก็ได้นึกออกป่ะดังนั้นมันก็ประมาณเนี้ยเออส่วนเรื่องที่บอกว่าเอ้ยมีการโทรคุยแล้วมันมีเสียงบรรยากาศเหมือนในสำนักงานเนี่ยคุณลองเปิด YouTube อ่ะแล้วค้นหาคำว่าเสียงบรรยากาศหรือambient sound เนี่ยคุณก็จะเจอแล้วนะครับนะแค่คุณกดเปิดอ่ะแบบประมาณเนี้ยเออเนี่ยผมเปิด YouTube มันก็จะได้ยินเสียงก๊อก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 เหมือนอยู่ในสำนักงานเลยโอเคป่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ทำงานเป็นทีมนะครับนะคนนี้เสียงนี้ให้สินเชื่อคนนี้เป็นหัวหน้าคนนี้เป็นตำรวจคนนี้เป็นศาลคือเขาต้องทำให้เหมือนจริงไงหรือออกมามิจฉาชีพต้องทำให้เหมือนจริงเพราะว่าเขาจะได้หลอกคุณได้เท่านั้นเองต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่มิจฉาชีพเนี่ยชอบเอามาอ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้โดนหลอกเป็นแสนๆเลยนะครับนะซึ่งเริ่มต้นเลยนะครับที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือของเงินค่าธรรมเนียมของเงินค่าประกันอะไรพวกนี้ก่อนต้องบอกนิดนึงว่าสินเชื่อของจริงเนี่ยเราจะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการกู้หรือจ่ายเงินประกันอะไรพวกเนี้ยเราจะจ่ายหลังจากที่เรากู้เงินได้แล้วอย่างเช่นสินเชื่อบ้านเราขอกู้1ล้านบาทอ่ะเขาขอค่าธรรมเนียมต่างๆที่ 2% แล้วกันเอาเป็น 2% นะน้อยๆเขาอ่ะจะโอนเงินให้เรา9,800และอีก 20,000 บาทที่หายไปที่ไม่ได้โอนให้เราเนี่ยก็คือเขาอะหักไปเลยแล้วก็จบโอเคปะเออซึ่งถ้าเรากู้ไม่ผ่านเขาก็ไม่เอาแต่มิจฉาชีพเขาขอก่อนเขาขอไป500รู้สึกตัวเลขเนี่ยเจอบ่อยขอก่อน599ขอก่อน499ประมาณเนี้ยมันเหมือนเป็นการลองดูว่าคนเนี้ยจะโดนหลอกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณโอนไปปั๊บนะมิจฉาชีพเขาก็จะเตรียมตัวหาทางอื่นต่อเพื่อหลอกคุณต่อมาคือขอเงินเพื่อไปทำวงเงินนะครับอย่างเช่นคุณจะกู้หมื่นหนึ่งใช่ไหมคุณโอนมาก่อน 2,000 เป็น 20% ของวงเงินอย่างเงี้ยคือมิจฉาชีพเนี่ยก็จะอ้างแบบนี้ซึ่งถามว่าสินเชื่อของจริงเนี่ยเขาทำวงเงินมาจากไหนเขาทำวงเงินจากรายได้ของคุณแล้วก็สเตทเมนต์ของคุณนะครับก็คือรายการเดินบัญชีเนี่ยซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสักบาทเดียวนะครับนะเราให้เขาดูแค่เงินที่อยู่ในบัญชีเฉยๆโอเคปะขอเงินเพื่อปลดล็อกระบบ AI มีช่วงนึงที่ AI มันกำลังบูมอ่ะเออไอ้มิจฉาชีพเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ย AI มันล็อกเออมันประเมินแต่มันล็อกขอเงินเพิ่มหน่อย 1,000 นึงเพื่อปลดล็อก AI นะคือเอาจริงนะสินเชื่อตัวบางตัวเนี่ยมันใช้ AI ประเมินจริงๆแต่ถ้า AI มันล็อกแล้วต้องใช้เงินเปิดเนี่ยมันน่าจะเอะบ้างโอเคป่ะแต่หลายคนก็ยังไม่เอะก็ยังเชื่ออยู่ผมก็ไม่รู้ทำยังไงนะเอาจริง
คือเรื่อง AI เนี่ยก็คือขำได้ยินแล้วก็ยังขำอยู่เลยแต่ก็ขำไม่ค่อยออกหรอกอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ขำไม่ออกเพราะว่ามันมีคนโดนเยอะโอนเงินไม่ได้เพราะเลขที่บัญชีผิดไป1ตัวอันนี้ก็เจอบ่อยไม่ใช่เจอบ่อยมันเป็นแบบขั้นแรกนะมันเป็นขั้นบันไดอะว่าโดนค่าธรรมเนียมโดนค่าวงเงินปลดล็อก AI แล้วก็โอนไม่ได้เพราะเลขที่บัญชีผิดแล้วขอเงินเพิ่มนึกออกปะซึ่งผมบอกนะว่าสินเชื่อของจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าทางพนักงานเขาทำเลขที่บัญชีผิดเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวไม่ใช่หน้าที่ของคุณไม่ใช่ความผิดคุณความผิดธนาคารโอเคปะเออแต่วิชาชีพก็จะมาอ้างว่าเอ้ยคุณต้องจ่ายทั้งที่คุณไม่ได้ให้เขาผิดด้วยซ้ำมีค่าปรับเวลากู้ไม่ผ่านคือบางทีอ่ะพอเราโดนวิชาชีพหลอกถึงจุดหนึ่งปั๊บอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่กูโดนหลอกว่ะไม่เอาดีกว่าเออกูไม่กู้ละของเงินคืนทั้งหมดแล้วกันประมาณเนี้ยวิชาชีพก็จะเริ่มเล่นแง่ต่อว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณไม่กู้นะคุณทำสัญญาไม่จบนะคุณจะโดนปรับเออและอีกอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยๆคือเราไปเซ็นสัญญาโดยที่เราไม่ได้อ่านไงซึ่งบางทีสัญญาที่เขาวิชาชีพอ่ะส่งมาให้เราเซ็นเป็นสัญญาที่มันเขียนว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณยกเลิกการกู้เงินคุณต้องจ่ายเงินให้มันเพิ่มอีก 5,000 อีก 10,000 เงี้ยซึ่งถ้าพูดในความจริงนะครับสินเชื่อในระบบของจริงเนี่ยไม่มีคือถ้าคุณกู้จนจะผ่านอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณบอกว่าไม่กู้ละไม่ฉันไม่อยากกู้ละก็ยกเลิกแล้วก็จบเลยโอเคปะเออแต่มิจฉาชีพเขาเอาตรงนี้มาเล่นต่อก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณกู้แล้วคุณไม่ยอมกู้ต่อคุณจะโดนปรับเออซึ่งถามผมนะตรงเนี้ยคนจ่ายคนจะโดนหลอกว่าแบบเฮ้ยเราเซ็นสัญญาไปแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราจะไม่ยอมจ่ายเงินมันเงี้ยเดี๋ยวมันจะฟ้องศาลเอาพวงตรงคือสัญญามันจะเป็นโมฆะถ้าเป็นสัญญาที่มันผิดปกติเงี้ยเออมันไม่ใช่สัญญาที่แบบว่ามันใช้งานได้จริงโอเคปะแต่หลายคนก็โดนหลอกจริงตอนนั้นผมก็โดนหลอกเหมือนกันก็คือสรุปมิจฉาชีพก็จำคำให้เรากู้ต่อถ้าเราไม่กู้ต่อมันก็จะบอกให้เราอะโอนเงินให้มันเพิ่มเป็นค่าปรับเอออาจจะจบนะแต่ไม่รู้มันจะจบหรือเปล่าเออส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมโอนแล้วจะกู้ต่อคือทุกคนตอนเนี้ยผมเชื่อนะทุกคนเนี่ยเริ่มคิดในใจละถ้าเกิดเราได้เงินจากมันไปนะชิ่งเลยไม่เอาแล้วเออประมาณเนี้ยคือแบบได้เงินปั๊บชิ่งเลยไม่จ่ายคืนด้วยประมาณเนี้ยถามว่ามิจฉาชีพรู้ไหมมันรู้ก็นั่นแหละมันก็จะเริ่มเล่นแง่ต่อว่ามิจฉาชีพก็จะบอกว่าเนี่ยโอนเงินไปแล้วนะเออเราก็จะงงว่าแบบโอนมาตอนไหนวะโอนเข้าบัญชีไหนวะหาดูหาไม่เจอไหนโอนเงินตรงไหนมันก็จะทำสลิปปลอมโอเคปะสลิปปลอมให้เราดูว่าเนี่ยมันโอนเงินให้เราแล้วแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเขาโอนเงินให้แล้วซึ่งเราต้องจ่ายเงินคืนเฮ้ยโอนเงินให้แล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชีเราแล้วเราต้องจ่ายหนี้คืนเออประมาณเนี้ยต้องบอกตรงนะครับว่าตามกฎหมายเนี่ยสัญญาเงินกู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะไม่ใช่แค่เราเซ็นแล้วจบนะครับ1เราเซ็น2เงินเข้าบัญชีเราแบบมีหลักฐานหรือพูดง่ายคือเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเราเท่านั้นนะครับไม่งั้นถือว่าเป็นโมฆะโอเคปะเออกรณีสินเชื่อโอนผิดสินเชื่อหรือธนาคารเนี่ยต้องไปตามหนี้เองไปตามรับเงินคืนเองไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่ต้องเป็นเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนะแต่มิจฉาชีพเนี่ยจะอ้างว่าโอนไปแล้วแล้วเราต้องใช้หนี้คืนเออเสร็จแล้วก็จะเริ่มข่มขู่ต่อว่าเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ยอมนั่นปั๊บเนี่ยแจ้งความเราข่มขู่เรานะครับเพื่อเราจ่ายเงินเพิ่มอีกนะครับก็อาจจะมีว่าแบบเนี่ยให้อีกคนนึงโทรมาเป็นเสียงแบบผู้ชายแก่แบบอารมณ์ว่าตำรวจดุอะไรประมาณเนี่ยเอออาจจะมีแบบเรียกอะไรนะเฟซคอลมาแล้วใช้โปรแกรมที่แบบโปรแกรมเอาหน้าตำรวจมาใส่อ่ะมันก็มีหรือว่าเอาคนจริงๆอ่ะเออใส่ชุดตำรวจมาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยคุณผิดนะคุณต้องโดนจับนะอย่างเงี้ยเออซึ่งเอาจริงนะไอ้เรื่องการทวงหนี้เนี่ยมันมีกฎหมายอยู่ห้ามทวงเกินวันละ1ครั้งห้ามข่มขู่คุกคามด้วยเออถ้าสินเชื่อโดนแจ้งความว่าคุกคามเนี่ยเสียหายหนักนะครับมันแบบมันไม่คุ้มอ่ะเออแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยเขาต้องการให้เราโอนเงินไปให้เขามากที่สุดสังเกตดีๆนะที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมิจฉาชีพไม่โอนเงินให้เราสักบาทเดียวโอเคปะถึงจะบอกว่าโอนผิดโอนไม่ได้อะไรก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเขาไม่ได้ให้เงินเราสักบาทเดียวมีแต่เราจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเป็นเรียกอะไรนะถ้าเกิดคุณเคยดูมันจะมีจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ละแต่เรียกว่าอะไรนะความเสียดายอ่ะว่าแบบเฮ้ย
ถ้าเกิดว่าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้เงินคืนถ้าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้เงินคืนประมาณเนี้ยมิจฉาชีพก็จะเล่นวิธีเนี้ยก็คือเริ่มจากการจ่ายเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็จ่ายมากขึ้นเรื่อยๆพอเรารู้สึกตัวปั๊บเราก็อยากได้เงินคืนมิจฉาชีพก็จะหลอกเราต่อไปเรื่อยๆเออมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยคือบอกตรงนะเขาหลอกคนมา60ล้านคนนึกออกป่ะคนที่โดนหลอกก็เยอะคนที่โดนหลอกหลายเป็นแสนเลยก็มีเขาก็เลยพัฒนาเขาได้เรื่อยๆไงถ้าถามว่าเราเมื่อไหร่มิจฉาชีพจะโดนจัดการได้ยากก็สำหรับวิธีแก้ไขนะครับคือคำแนะนำถ้าถูกให้โอนเงินไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรไม่รู้อะเลิกคุยบล็อกไปเลยอาจจะมีเบอร์โทรศัพท์โทรมาหาเราว่าแบบเฮ้ยบริษัททวงหนี้นะหรือบริษัทตามหนี้นะหรือบริษัทซีอะไรไปเนี้ยให้บล็อกให้กดตัดให้หมดบล็อกไปให้หมดเลยประมาณไม่เกินเดือนนึงอะทุกอย่างก็จบแล้วแต่บางคนที่โดนเอาข้อมูลไปแล้วอ่ะคือมิจฉาชีพเนี่ยเวลาเขาจะเริ่มขอเงินอ่ะส่วนใหญ่นะเขาอ่ะจะเอาขอข้อมูลเราไปก่อนขอบัตรประชาชนขอสำเนาทะเบียนบ้านขอบุ๊กแบงค์อะไรเงี้ยเอามาก่อนคือเขาอาจจะขอข้อมูลมาก่อนเหมือนสินของจริงอ่ะแล้วเขาอ่ะค่อยขอเงินโอเคปะแล้วเขาค่อยหลอกเอาเงินดังนั้นหลายๆคนเนี่ยที่โดนเอาสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบุ๊กแบงค์ไปแล้วอ่ะผมบอกตรงนะครับให้ทำใจคือถ้าเกิดคุณไปขอให้มิจฉาชีพคืนเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะคืนเหรอคือมิจฉาชีพก็คือมิจฉาชีพอ่ะคุณไปหวังอะไรกับคนแบบนี้ไม่ได้ถ้าถามผมนะครับแนะนำเลยนะไปทำบัตรประชาชนใหม่บุ๊กแบงค์เนี่ยไปปิดไว้แล้วไปเปิดบัญชีใหม่จะดีกว่าซึ่งมันก็มีคนมาถามผมเหมือนกันว่ามันไม่สะดวกทำขี้เกียจคือตามใจไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นเรื่องของคุณอ่ะถ้ามีปัญหาก็ตัวคุณเองทั้งนั้นอ่ะไม่เกี่ยวกับผมละส่วนใครที่โอนเงินไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะบอกได้เลยนะว่าอย่าหวังว่าเงินจะได้คืนค่อนข้างจะยากนะแต่ถ้าเกิดคนที่โอนเงินไปแล้วอ่ะผมเคยได้ยินอยู่ว่าตำรวจอ่ะเขาก็มีประกาศมาว่าแบบไปจับมิจฉาชีพกลุ่มนึงได้เงี้ยถ้าเกิดใครเคยเป็นผู้เสียหายโอนเงินไปเนี่ยก็ลองไปติดตามดูก็อาจจะได้เงินคืนบางส่วนแต่ก็บอกอะไรไม่ได้นะครับนะแค่เอาเป็นว่าถ้าถามผมนะยากก็สรุปง่ายๆกันสำหรับเรื่องมิจฉาชีพนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะกู้เงินที่ไหนก็ตามนะครับถ้าคุณต้องจ่ายเงินก่อนนั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนไม่ต้องถามอะไรอีกเลยแค่นี้พอจบเลยโอเคนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยคุณได้นะครับก็ระวังด้วยนะครับมิจฉาชีพไม่ใช่มีแค่เงินกู้อย่างเดียวนะมีที่อื่นด้วยแต่บอกแล้วว่าเงินกู้นะดูง่ายเพราะว่าเขาต้องให้คุณโอนเงินก่อนเท่านั้นเองโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ยาวนิดนึงไม่ได้ยาวมากหรอกแต่ถ้ามันช่วยคุณได้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครล่ะอยากปรึกษาผมเนี่ยสามารถมาปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่คิดเงินนะแต่ถ้าอยากจะสมัครสินเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ของผมได้นะครับนะหรือว่าจะให้ผมแนะนำก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็อยากได้ค่าขนมไปใช้หนี้บ้างนะครับก็เหมือนกับคนทั่วไปนะครับผมก็มีหนี้ก็อยากใช้หนี้ให้มันหมดไปนะครับนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับ